สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับกระบะน้องใหม่ MG Xtender มีกำหนดเปิดตัวในไทยวันพุธที่7สิงหาคมนี้ถือว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับและเป็นโมเดลที่เราติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดก่อนการเปิดตัวเรามาพูดคุยกันดีกว่าครับว่าเพื่อนๆอยากเห็นอะไรในรถคันนี้MG Xtender ในเรื่องของงานดีไซน์คงไม่ต้องเดากันให้ยากนะครับเพราะไม่ต่างจาก Maxus T60 มากนักยกเว้นกระจังหน้าใหม่และล้อลายใหม่เท่านั้นเช่นเดียวกับภายในห้องโดยสารซึ่งอาจจะมีระบบ iSmart เพิ่มเข้ามาในส่วนของระบบ Safety ถือว่ามีใกล้เคียงคู่แข่งเช่นระบบช่วยการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลายเป็นต้นในหลายๆค่ายณตอนนี้จะให้ในรุ่นบนส่วนใหญ่ถ้า MG สามารถกระจายลงมาในรุ่นล่างได้แม้ว่าไม่ใช่ระบบใหม่อะไรแต่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดขายที่น่าสนใจครับทางด้านคุมพลังจะมี2ความแรงจากเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.0 ลิตรในรุ่นเทอร์โบเดี่ยวให้กำลัง163แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบิด375นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 2,400 รอบต่อนาทีและรุ่นเทอร์โบคู่ให้กำลัง218แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบิด480นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 2,400 รอบต่อนาทีจะเห็นได้ว่าในรุ่นเทอร์โบคู่ตัวเลขท้ายชน Ford Ranger 2.0 by Turbo เลยนะครับหวังว่าในเวอร์ชั่นไทยจะได้ใช้ทั้ง2ความแรงนี้ส่วนกระบะทาทาซีนอนและ Photon Tunland MG คงไม่มองว่าเป็นคู่แข่งที่แท้จริงเพราะถ้ามองถึงสเปคตัวรถ MG มีดีกว่าหลายจุดและอาจชูจุดเด่นหรือออปชั่นใหม่ๆข้ามไปเทียบกับเจ้าตลาดได้แต่ถามว่าจะสามารถทำยอดขายเบียร์เจ้าตลาดได้หรือไม่บอกเลยว่ายากครับส่วนตัวคิดว่ายอดขาย MG Xtender น่าจะพอๆกับ Mazda BT50 Pro หรือ Chevy Colorado มากกว่ากำหนดการเปิดตัวของกระบะ MG วันที่7สิงหาคมนี้เพื่อนๆอยากเห็นอะไรในรถคันนี้บ้างลองคอมเมนต์แสดงความเห็นใต้คลิปกันได้เลยนะครับ